เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับคราเคนสัตว์ในตำนานใต้ทะเลลึกท่ามกลางมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่สุดลูกหูลูกตาเสียงคลื่นดังพัดผ่านจากลมทะเลมีเพียงแสงสว่างจากดวงจันทร์ที่ช่วยส่องทางจากความมืดมิดในยามกลางคืนทำให้ความน่าสะพรึงหวาดกลัวเกิดขึ้นในใจของนักเดินเรืออย่างเลี่ยงไม่ได้ถึงเรื่องราวลี้ลับเกี่ยวกับอสุรกายเหตุเพราะณมหาสมุทรนั้นมีเรื่องราวให้ชุนพิศวงและเรื่องราวที่หาคำตอบไม่ได้ถ้าให้เราพูดถึงหนึ่งในสัตว์ร้ายใต้ทะเลที่เราต่างคุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็คงหนีไม่พ้นเจ้าอสุรกายหมึกยักษ์แห่งท้องทะเลอย่างเจ้าคราเคนผู้ที่จมเรือเดินสมุทรของนักเดินเรือไปนักต่อนักผู้ซึ่งโด่งดังอย่างมากจากเรื่องเล่านิทานพื้นบ้านของชาวนอร์สการ์ตูนจนไปถึงภาพยนตร์อีกหลายๆเรื่องคราเคนหรืออีกชื่อตามตำนานพื้นบ้านก็คือฮัฟกูฟาเป็นสัตว์ประหลาดตามตำนานของชาวสแกนดิเนเวียนว่ากันว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรเป็นสัตว์ไร้ซึ่งกระดูกสันหลังลักษณะคล้ายปลาหมึกเล่ากันว่าเจ้าประมงไอซ์แลนด์ล่องเรือไปที่ทะเลกรีนแลนด์ได้พบกับอัฟกูฟาอสุรกายท้องทะเลที่กลืนกินมนุษย์และเรือเดินสมุทรได้อย่างสบายชาวบ้านจึงสันนิษฐานกันว่าอัฟกูฟาคือคาเคนนั่นเองมีลักษณะคล้ายกับหมึกกล้วยขนาดยักษ์ที่โผล่ขึ้นจากน้ำเพียงพรวดเดียวก็สูงกว่าเสากระดงเรือมีนิสัยก้าวร้าวดุดันชอบโจมตีเรือเดินสมุทรโดยการใช้หนวดของมันโอบรัดลำเรือจนเรือแตกกระจายจากนั้นใช้หนวดที่เหลือรัดร่างของลูกเรือจนกระดูกแหลกเหลวและป้อนเข้าปากอย่างหิวโหยโดยเฉลี่ยแล้วเจ้าคราเคนจะมีความยาวประมาณ30เมตรน้ำหนักประมาณ 2-3 ตันมันจึงได้รับสมญานามว่าปีศาจแห่งท้องทะเลบ้างก็เล่าว่าเจ้าอสุรกายคาเคนมีขนาดใหญ่มากขนาดที่ว่าส่วนที่อยู่พ้นน้ำขึ้นมามักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเกาะกลางทะเลจนไปถึงการเล่าขานถึงพละกำลังมหาศาลที่สามารถสร้างกระแสน้ำวนได้เพียงแค่ดำดิ่งลงใต้ทะเลเรื่องราวเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่นั้นไม่มีใครทราบแต่ในบรรดาสัตว์ประหลาดใต้ท้องทะเลทั้งหมดเท่าที่เคยมีมาคราเคนดูมีเขาความจริงมากที่สุดเพราะมีหมึกสายพันธุ์หนึ่งคืออาร์คิเทอุทิสหรือเรียกง่ายๆว่าหมึกยักษ์อยู่บนโลกนี้จริงแม้มันจะไม่ได้ตัวใหญ่เท่าเกาะแบบในตำนานที่เล่าต่อกันมาเรื่องราวของอสุรกายคาเคนเริ่มต้นเมื่อใดนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัดแต่มีบันทึกเป็นหลักฐานครั้งแรกที่นอร์เวย์ในหนังสือชื่อ The National History of Norway ที่เขียนโดยบิชอฟแห่งเบอร์เกนทำให้นักเดินเรือโดยเฉพาะแถบซีกโลกเหนือหวาดกลัวสัตว์ประหลาดชนิดนี้มากเพราะในหนังสือบรรยายไว้ว่ามันตัวใหญ่เท่าเกาะขนาดย่อมแค่เฉพาะตัวก็ยาวกว่าครึ่งไมล์แถมยังปรากฏตัวอย่างเงียบเชียบกว่าจะรู้ตัวหนวดของมันก็เข้าโจมตีเรียบร้อยแล้วและจมเรือได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นจากสถิติที่เคยบันทึกไว้ปลาหมึกยักษ์ที่ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาถูกชาวประมง3คนพบเห็นที่ Timber Tickle เมื่อวันที่2พฤศจิกายนปีค.ศ.1878ขณะที่พวกเขากำลังหาปลาอยู่ไม่ห่างจากชายฝั่งมากนักหนึ่งในนั้นสังเกตเห็นว่ามีซากอะไรบางอย่างกระจุยกระจายอยู่ไม่ไกลจากพวกเขานักเมื่อเขาไปสำรวจใกล้ๆพวกเขาก็พบกับรูปร่างที่แท้จริงของเจ้าซากนั้นคือเจ้าปลาหมึกยักษ์นั่นเองพวกเขาใช้สมอเรือแทนเชือกมัดพยายามสุดฤทธิ์เพื่อจะลากเจ้าปลาหมึกยักษ์ตัวนั้นขึ้นมาบนฝั่งและน่าแปลกที่กล้ามเนื้อบางส่วนของปลาหมึกยักษ์นั้นยังคงมีชีวิตอยู่ชาวประมงทั้ง3ลากมันขึ้นไปบนบกปล่อยให้มันแห้งตายหลังจากเฝ้ารออยู่นาน
และแน่ใจว่าสัตว์ยักษ์ตัวนี้สิ้นฤทธิ์ไปแล้วพวกเขาจึงพากันมาวัดขนาดและตัดเอาบางส่วนของเนื้อมันไปทำเป็นอาหารสุนัขจากหัวจรดหางของเจ้าปลาหมึกยักษ์มีความยาว20ฟุตหนวดเส้นที่ยาวสุดยาวถึง35ฟุตเนื้อตัวยุบยับเต็มไปด้วยเขี้ยวแหลมคมที่มีขนาดถึง4นิ้วดังที่กล่าวไปแล้วว่าอาหารโปรดของเจ้าปลาหมึกยักษ์คือปลาวาฬสเปิร์มมีครั้งหนึ่งเคยมีพนักงานประภาคารในแอฟริกาใต้2คนเห็นการล่าเหยื่ออันน่าสยดสยองนี้กับตาเมื่อเดือนตุลาคมปีคศ1960พนักงานของประภาคารแห่งหนึ่งพวกเขาเห็นปลาหมึกและปลาวาฬสเปิร์มต่อสู้กันกับตาของตนเองพวกเขารายงานว่าปลาหมึกยักษ์เป็นฝ่ายเข้าโจมตีปลาวาฬการต่อสู้ดำเนินไปกว่าครึ่งชั่วโมงและจบลงด้วยชัยชนะของปลาหมึกยักษ์ปีคศ1965เรื่องนี้ถูกรายงานโดยลูกเรือล่าปลาวาฬของโซเวียตเห็นปลาหมึกยักษ์ต่อสู้อยู่กับปลาวาฬที่โตเต็มที่ซึ่งมีขนาดกว่า40ตันพบปลาวาฬสเปิร์มตัวหนึ่งลอยเทงเต้งแบบแปลกๆอยู่บนผิวน้ำจึงเข้าไปสำรวจดูในระยะใกล้และพบว่ามันได้ตายเสียแล้วรอบตัวของมันถูกรัดด้วยหนวดของปลาหมึกยักษ์ผลก็คือไม่มีฝ่ายใดชนะปลาวาฬตายเพราะแรงรัดของหนวดปลาหมึกส่วนหัวของปลาหมึกยักษ์ก็ถูกกัดขาดหายเข้าไปในท้องปลาวาฬแต่เหตุการณ์ที่น่าตกใจที่สุดเกี่ยวกับคลาร์เคนหรือเจ้าปลาหมึกยักษ์เกิดขึ้นเมื่อสงครามโลกครั้งที่2ที่มัลดีฟส์โดยเจ้าปลาหมึกยักษ์ได้ทำการจมเรือขนาดย่อมของอังกฤษไป2ลำและจับทหารเรือกินหมดเป็นโชคร้ายของนักวิทยาศาสตร์แต่ก็นับเป็นโชคดีสำหรับชีวิตมนุษย์มากเพราะเราไม่ค่อยมีโอกาสได้เผชิญหน้ากับเจ้าปลาหมึกยักษ์เหล่านี้มากนักความลึกลับและโหดร้ายของปลาหมึกยักษ์จึงทำให้มีการจัดตั้งคณะนักวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาเรื่องของมันอย่างจริงจังดังผลการวิจัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีคศ1999หลังจากกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐและนิวซีแลนด์ทำการวิจัยหมึกยักษ์เป็นเวลานานถึง30วันก็ได้บทสรุปออกมาว่าเลือดของปลาหมึกยักษ์ฟอกออกซิเจนได้ไม่ดีในที่ที่อุณหภูมิสูงปลาหมึกยักษ์มักจะหายใจไม่ออกและขาดอากาศหายใจเอาได้ง่ายๆพวกมันชอบอยู่ในน้ำลึกบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำมากๆและชอบไหลไปตามกระแสน้ำส่วนสาเหตุที่ทำให้เจ้าหมึกยักษ์ดุร้ายนั่นก็คือเมื่อมันเกิดไหลไปเจอกระแสน้ำอุ่นการดำรงชีพของมันก็จะขัดข้องจำเป็นต้องลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นเวลานานทำให้เกิดความเครียดสังเกตได้จากบริเวณที่มีผู้พบเห็นหมึกยักษ์โจมตีเป็นบริเวณที่หมึกยักษ์หงุดหงิดเพราะปรับตัวไม่ทันซึ่งมักจะเป็นบริเวณที่กระแสน้ำเย็นและกระแสน้ำอุ่นมาตัดกันถึงแม้ว่ามนุษย์เรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าอสุรกายคราเคนนั้นมีจริงหรือไม่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเจ้าคราเคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับหมึกกล้วยและมีหนวดที่น่าสยดสยองเพียงใดบวกกับลองจินตนาการถึงความใหญ่ยักษ์ของมันร่วมไปด้วยแล้วและเมื่อวันใดที่เราอาจจะมีโอกาสได้พบคราเคนตัวจริงก็ได้แต่ภาวนาไว้ว่าอย่าให้เจ้าคราเคนอารมณ์ไม่ดีเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นอาหารของมันไปซะก่อนอยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ